บสมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวนักเรียนเขียนไทยให้เก่งเอ่ยนะคะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะคะลงวันที่ไว้เรียบร้อยแล้วยังคะลงวันที่ไว้เรียบร้อยแล้วนักเรียนไปทางต่างจังหวัดก็ลงวันที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนั้นเขียนไทยให้เก่งเอ่ยคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่าเก็บพริกคำที่หนึ่งคำว่าเก็บพริกคำที่หนึ่งเก็บพริกเอ๊ะเขียนยังไงนะคำว่าพริกลงมือเขียนค่ะคำที่หนึ่งเก็บพริกได้ยังคะเอาให้เวลานักเรียนสะกดคำไปก่อนค่ะเก็บพริกคำที่หนึ่งได้ยังคะคำที่สองคำที่สองคำว่าช้างพลาย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 ตัวไหนนะได้ยังคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคำที่สามคำว่าตีกองตีกองกองตัวไหนนะตัวไหนนะเด็กๆหัวเราะนะคะคำที่สามเสร็จยังคะเสร็จแล้วตีกองเสร็จยังครับในใครยังเขียนไม่เสร็จยกมือขึ้นเลยค่ะรีบรีบหน่อยรีบหน่อยนะคะเพื่อนรออยู่นะคะเรียบร้อยยังแล้วคะเอาเรียบร้อยแล้วคำที่สี่คำที่สี่แล้วนะคำว่าวงกลมวงกลมวงกลมเขียนยังไงนะวงกลมในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะลงมือเขียนกันไม่ต้องเปิดสมุดดูนะคะเอาเสร็จแล้วนะคะเอาฟังเพื่อนอีกนิดนึงรอเพื่อนนิดนึงเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะคำสุดท้ายคำที่ห้าแปลงผักแปลงผักเอ๊ะเด็กๆหัวเราะว่าเขียนได้ครับคะเขียนได้ลงมือเขียนทันทีค่ะคำว่าแปลงผักนะคะลงมือเขียนนะคะตอบได้บ้างว่าสัตว์อะไรมีสระอาปลา
ไงคะคำที่5เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วยังเอ่ยเอาขอเสียงหน่อยค่ะเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะคะคำที่5แล้วนะคะใครยังเขียนคำไหนไม่เสร็จมีไหมคะมีไหมคะไม่มีนะใครยังเขียนไม่เสร็จมีไหมครับจะได้ทวนให้อีกครั้งหนึ่งไม่มีนะคะไม่มีงั้นเรามาตรวจคำกันเลยก็แล้วกันนะคะมาตรวจคำเขียนไทยนักเรียนคะเวลาครูนักเรียนตรวจนะคะนักเรียนต้องทำไมคะก่อนอื่นนักเรียนตรวจด้วยตัวนักเรียนเองนะคะสมุดของเราเราควรที่จะตรวจทานดูก่อนค่ะถ้าคำไหนผิดนักเรียนก็กากบาทแล้วก็แก้คำที่ถูกไว้ข้างๆอย่าลบแล้วก็ทำไมคะแก้ถ้านักเรียนลบแล้วเป็นไงคะยังไงคุณครูก็ทราบอยู่ดีละค่ะว่านักเรียนเขียนผิดเพราะว่ามีรอยลบใช่ไหมคะนักเรียนจะได้จำได้ว่าคำนักเรียนเขียนยกตัวอย่างเช่นคำว่าเก็บพริกใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะเก็บพริกนะคะเก็บพริกต้องพริกตัวนี้นะคะถ้านักเรียนผิดนักเรียนก็กากบาทแล้วก็แก้ข้างๆตรงนี้เอาไว้ถ้านักเรียนมาลบตรงนี้เป็นไงคะต่อไปนักเรียนก็จำไม่ได้ว่าทำไมเราจึงเขียนคำนี้มันผิดนะคะเตือนความจำเอาไว้นะคะเก็บพริกต่อไปเอ่ยคำที่สองตัวไหนคะช้างพลายพลายตัวไหนเอ่ยนักเรียนนึกถึงสิคะตัวไหนคะรอคำควบก้ามพอพานก้ามกับรอเรือหรือตัวรอลิงรอลิงใครว่ารอเรือไม่มีใช่ไหมคะฉะนั้นคำควบก้ามช้างพลายตัวนี้นะคะนะคะนักเรียนก็นำคำเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะเวลานักเรียนดูละครทีวีมันก็มีเรื่องอะไรคะมีเรื่องอะไรเอ่ยเงาพลายนักเรียนก็นึกถึงไอ้พลายตัวนั้นเป็นคำที่ใช้กับพวกผีปีศาจคะสิ่งดุร้ายฉะนั้นช้างพลายตัวนี้ก็คือเป็นช้างคะนักเรียนก็จำได้แล้วว่าตัวพอพานควบก้ามกับลอลิงนั่นเองนะคะต่อไปตีกลองตีกลองอะไรเอ่ยตัวไหนคะกอไก่ก้ามกับตัวอะไรเอ่ยตัวไหนคะรอลิงรอลิงนั่นเองก้าวกับตัวรอลิงตีกองคะตีกองต่อไปวงกลมตัวไหนเอ่ยตัวไหนคะก็ก้ามกับตัวรอลิงคะวงกลมผิดหรือเปล่าคะ4คำแล้วมีใครเขียนผิดบ้างไหมมีไหมคะไม่มีเลยหนูผิดตัวไหนครับผิดข้อ3หนูใช้ตัวอะไรคะข้อ3ตีกองรอเรือก็เป็นกองผ้าเอาผ้ามากองน้ำให้สะอาดใช่ไหมคะฉะนั้นหนูต้องจำเลยว่าตีกองต้องใช้ตัวอะไรคะรอลิงนั่นเองนะคะจำเลยนะคะอย่าลบนะแก้ข้างๆเอาไว้นะคะคำสุดท้ายคำว่าแปลงผักตัวนี้ค่ะ yeah. ได้ยังคะคะมีใครผิดข้อไหนอีกคะมีผิดข้อ3ข้อไหนอีกข้อไหนเอ่ยข้อ5นักเรียนใช้ตัวรอเรือถ้าแปลงรอเรือนั้นเป็นแปลงสีฟันคะถ้าแปลงตัวนี้แปลว่าแปลงผักที่นักเรียนได้เรียนนั่นเองนะคะจดจำไว้ด้วยนะคะเอานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเอาละค่ะนั้นรอให้นักเรียนแก้กันก่อนใช่ไหมคะแก้ไขถูกแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันในบทเพลงคำควบกล้ำการนักเรียนจะได้จำได้ร้องได้หรือเปล่าคะร้องได้ไหมคะร้องได้ค่ะร้องได้ครับนะคะมาดู1 2 3ร้องดังๆนะเพลงคำควบกล้ำนักเรียน
ร้องค่ะร้องค่ะวาดแบ่งไว้เกลียวโครงไว้ว่าตอบมองมัวตกมองมองกันจากฟ้าฟ้าตกจากวันรัวอกสานข้าหลวงร่างแรงห่างไกลจำได้เอาเดี๋ยวร้องพร้อมกันดังๆนะครับมาเรียนรู้คำควบกล้ำจากเพลงกันนะคะเอานักเรียนดูสิคะคำไหนเป็นคำควบกล้ำกันบ้างคำไหนคะคำอะไรเอ่ยร่างคล้ายคอกล้ำกับตัวรอกวัดแกว่งไกวตัวไหนคะกอกล้ำกับตัววอกอกล้ำกับตัววอนะเกลียวกลมกอกล้ามกับลอลิงเห็นไหมคะกลมก็ลอลิงไกว่คว้าขอไข่กล้ามกับตัววอแหวนคอควายกล้ามกับตัววอแหวนตรอมตรมต่อเต่ากล้ามกับตัวรอเห็นไหมคะปกครองคอควายกล้ามกับตัวรอปราบปรามเห็นไหมคะปอปากกล้ามกับตัวรอคะความคอกล้ามกับตัววอคลาดเคลื่อนเห็นไหมคะคะหวาดกลัวคะได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เป็นไงคะนักเรียนทราบแล้วคำควบกล้ำจากเพลงนะคะทีนี้เรามาดูการผันบ้างคะเอามาเรียนต่อเลยการผันวรรณยุกต์กับคำที่มีอักษรควบกล้ำกับตัวรอเรือกับลอลิงนะคะส่วนวอแหวนเราไว้เรียนอีกบทหนึ่งนะคะทีนี้มาดูค่ะการผันวรรณยุกต์นะคะคำควบกล้ำจะผันอักษรตัวหน้าของคำควบกล้ำเห็นไหมคะจะผันตามอักษรตัวหน้าของคำควบกล้ำนั้นจำให้ดีนะจำให้ดีนะคะ